วีรชนคนเสื้อแดงนะครับที่เรายังผ่านวิกฤตทางการเมืองแล้วก็ยังต้องสู้กันต่อนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ที่ใฝ่ฝันประชาธิปไตยทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ผมอภิสิทธิ์ชวานนท์นะครับในฐานะว่าที่องค์การนายกองค์การเพิ่งรับตำแหน่งใหม่ครับในฐานะว่าที่นายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬานะครับปีการศึกษา2567ครับก็เป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนเพื่อนๆจากจุฬาเป็นตัวแทนเพื่อนๆนิสิตนักศึกษานะครับทั้งธรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์วันนี้แล้วก็มาร่วมลงชื่อแถลงแล้วก็เมื่อช่วงบ่ายสามเนี่ยก็มีกิจกรรมวางพวงหรีดกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่คนรุ่นใหม่เองเนี่ยแม้เราจะเกิดไม่ทันยุคแสดงนะครับหรือแม้เราจะเกิดทันปี53เนี่ยอย่างตัวผมเองเนี่ยก็อายุยังไม่ถึง10ขวบด้วยซ้ำนะครับก็เราก็ผ่านภาพที่เราเห็นในทีวีว่ามีการสลายการชุมนุมมีการใช้อาวุธปราบปรามนะครับตอนเด็กๆเราก็โตมากับครอบครัวที่เป็นเสื้อเหลืองนะครับ เป็นพันธมิตรมาก่อนนะครับแต่ว่าพอโตขึ้นเราได้รับรู้เรื่องราวของโศกนาฏกรรมเราก็ดูว่านี่คือสิ่งที่รัฐต้องเยียวยาเป็นสิ่งที่รัฐต้องชดใช้ในการฆ่าผู้ที่ใฝ่ฝันประชาธิปไตยเพียงเพราะว่าเขาออกมาเรียกร้องนะครับวันนี้ครับเครือข่ายองค์กรกลุ่มนักศึกษา26องค์กรครับเราออกแถลงการร่วมกันนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเราในฐานะคนรุ่นใหม่ไม่ลืมคนแสดงนะครับกรณี14ปีสลายการชุมนุมคนแสดงเมื่อวันที่10เมษายน14ปีที่แล้วรัฐบาลที่นำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ใช้กองกำลังภายใต้คำสั่งของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.โดยมีนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้อำนวยการภายหลังได้มีการแต่งตั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาร่วมฝ่ายอำนวยการสอช.ด้วยเพื่อปฏิบัติการสลายการชุมนุมในบริเวณสะพานมัคควานสะพานผ่านฟ้าในช่วงบ่ายและในบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคอกวัวตอนค่ำพ่อแม่พี่น้องคนเสื้อแดงได้ออกมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องการยุบสภาคืนอำนาจประชาชนซึ่งเป็นข้อเรียกร้องอันไม่ขัดต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใดรัฐบาลขณะนั้นก็ยังคงยืนยันที่จะอาศัยกองกำลังทหารกว่า70กองร้อยรวมทั้งการใช้กระบองแก๊สน้ำตากระสุนยางและสิ่งที่อำมหิตที่สุดคือการใช้กระสุนจริงเข้ามาปราบปรามประชาชนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตในวันที่10เมษายน2553ทั้งหมด27รายและศาลมีคำสั่งในหลายคดีว่ากระสุนมาจากฝั่งทหารการขอคืนพื้นที่โดยรัฐไทยในวันนั้นจึงเป็นอาชญากรรมรัฐอันโหดร้ายอย่างยิ่งและสะท้อนถึงความอำมหิตของผู้ปกครองในประเทศที่ได้แสดงความพร้อมจะเพิกเฉยต่อความอยุติธรรมในประเทศมาโดยตลอดและจนวันนี้14ปีที่ผ่านมายังไม่มีผู้กระทำคนใดถูกลงโทษจากการเข่นฆ่าประชาชนผู้ที่คุ้นเคยกับเหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6ตุลา2519จะรู้ดีว่าการป้ายสีและด้อยค่าผู้เห็นต่างโดยรัฐไทยเป็นบ่อเกิดของความอยุติธรรมและเป็นสิ่งที่ก่อให้มีการสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงหลายๆครั้งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยภาพความโหดร้ายจากวันที่10เมษายน53จึงเป็นภาพที่ยืนยันว่าความวิปลาสของรัฐไทยไม่เคยหายไปแต่เพียงเป็นเปลี่ยนข้ออ้างจากการกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์สู่การกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายในยุคนั้นประชาชนถูกป้ายสีจนทำให้การเข่นฆ่ามีความชอบธรรมในสังคมในปัจจุบันก็ถูกความเกลียดชังจากข้อหาล้มเจ้าที่ปล่อยให้คนอดอาหารจนวิกฤตเมื่อย้อนกลับไปดูช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมาการชุมนุมใหญ่ได้เกิดขึ้นบ่อยมากโดยทั้งกลุ่มการเมืองและประชาชนอิสระจนอาจเรียกได้ว่าเป็นกลายเป็นเรื่องธรรมดาในการเมืองไทยแต่สิ่งที่มีอาจเรียกได้ว่าเป็นสิ่งปกติและเป็นสิ่งที่ผิดเพี้ยนมาตั้งแต่ตอนนั้นคือภาพทหารมาล้อมปราบประชาชนถนนที่นองเลือดศพที่นอนตายอยู่ใจกลางเมืองหลวงสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดคือภาพที่คนรุ่นใหม่เห็นในตลอดการเติบโตขึ้นในประเทศนี้และเป็นเหตุที่ทำให้เยาวชนจำนวนมากยึดมั่นกับความใฝ่ฝันที่จะเห็นสังคมที่ลูกหลานพวกเรามิอาจจะต้องเผชิญสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปเราจึงยืนยันว่าพวกเราในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่จะไม่ยอมให้เกิดการล้อมปราบขึ้นอีกในอนาคตและจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับคนเสื้อแดงต่อไปศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญครับก็อันนี้เป็นเนื้อความในแถลงการขององค์กรนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศไทยนะครับลงชื่อโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและ25องค์กรเครือข่ายนักศึกษาเราจะ
อ่านให้ฟังอย่างรวดเร็วนะครับ1ชุมนุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สโมสรนิสิตสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2คณะกรรมการนักศึกษานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์3พรรคธรรมด้วยกันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์4เสรีเกษตรศาสตร์5พรรคโดมก้าวหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์6พรรคจุฬาสามัญชนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย7สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง8พรรคจุฬาของทุกคน9สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์10พรรคโดมปฏิวัติ11พรรคธรรมดา12พรรคโดมสามัญชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์13กลุ่มอิสระล้อการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์14องค์การบริหารองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน15พรรคอาทิตย์ใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์16สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล17สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่18คณะกรรมการนักศึกษามหาวิทยาลัยนวัตกรรม19พรรคเมฆา20คณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วยอึ้งภากร21คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต22พรรค TPC is one 23ลอลองบีชคลับกลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุษยชนภาคใต้ครับ24กลุ่มแอมเนสตี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสุดท้าย25ครับคณะกรรมการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวิทยาการศูนย์รังสิตครับก็เหล่านี้ก็เป็นรายชื่อของกลุ่มองค์กรนักศึกษานะครับที่เราร่วมกันออกแถลงการในวันนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราไม่ลืมคนแสดงนะครับก็กิจกรรมในวันนี้ครับในฐานะตัวแทนของจุฬาเองเนี่ยเราก็ยอมรับนะครับว่ามหาวิทยาลัยเราเองก็เคยมีส่วนนะครับในการป้ายสีคนแสดงนะครับเรามีบุคลากรหลายคนเรามีอาจารย์หลายคนเรามีกลุ่มศิษย์เก่าที่รวมตัวกันในวันนั้นครับที่เราออกมาบอกว่าเสื้อแดงเป็นกลุ่มคนที่ผิดนะครับรวมถึงพวกเราเองเนี่ยก็ใช้พื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการใช้อำนาจเข้าต่อสู้กับจุฬาต่อสู้กับคนแสดงไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับในฐานะว่าที่นายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาแล้วก็ในฐานะหัวหน้าพรรคจุฬาของทุกคนครับก็อยากขอโทษคนแสดงนะครับเราจะยังขอโทษซ้ำๆในทุกๆปีนะครับเราจะทำแบบนี้ในทุกๆปีนะครับเพราะว่าในฐานะของการเป็นนิสิตจุฬาเนี่ยเราเชื่อว่าการต่อสู้ของคนแสดงเป็นสิ่งที่ควรชื่นชมนะครับและการปราบปรามคนแสดงคนที่ต้องเสียชีวิตไปคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการสลายการชุมนุมก็ดีหรือว่าได้รับบาดเจ็บทางอ้อมจากทางวาจาหรือว่าการถูกล่าแม่มดนะครับบางคนแค่ใส่แสดงออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวก็โดนเอาไม้ตีหัวแล้วนะครับเราคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วเราในฐานะมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ควรที่จะมีส่วนรับผิดชอบนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ในฐานะนิสิตจุฬาครับก็อยากขอโทษทุกคนครับและในฐานะองค์กรนักศึกษาองค์กรนิสิตนักศึกษานะครับแล้วก็ในฐานะคนรุ่นใหม่เองเนี่ยก็อยากจะชื่นชมพี่ๆป้าๆลุงที่ผ่านการต่อสู้มาทั้งหมดนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กรุยทางประชาธิปไตยให้เราได้เข้าใกล้ความฝันกันไปอีกหลายก้าวนะครับหลังจากนี้ก็คงถึงวันที่คนรุ่นใหม่เราเองเนี่ยแม้เราจะในเรื่องของการจัดม็อบในเรื่องของกิจกรรมทางการเมืองไปบ้างแต่ว่าเราเชื่อว่าจิตวิญญาณของประชาธิปไตยเนี่ยก็ยังอยู่ในหัวใจของนักศึกษาอยู่ในหัวใจของคนรุ่นใหม่เพียงแต่ว่าต้องรอวันที่เราจะกลับมาสุกงอมเพียงเท่านั้นเองครับก็สุดท้ายอยากขอบคุณแล้วก็อยากขอโทษคนเสื้อแดงแล้วก็ผู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตยทุกท่านนะครับเราหวังว่าจะไม่ต้องเจอเหตุการณ์การล้อมปราบการเขียนฆ่าการใช้กระสุนจริงในประเทศไทยอีกครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณตัวแทนคนรุ่นใหม่ค่ะขอบคุณตัวแทนจากหลายๆองค์กรนักศึกษานะคะวงนี้เรียกได้ว่าเป็นงานที่มีตัวแทนจากคนหลายกลุ่มนะคะและทำให้เราได้เห็นว่าอย่างที่อาจารย์ธิดาพูดเนาะงานรำลึกวีรชนไม่ใช่งานเฉ่งเม้งนะคะไม่ใช่งานแซยิดนะคะไม่ใช่งานที่แค่มาระลึกกันเฉยๆแต่มันคืองานที่เรายังคงประกาศจุดยืนกันด้วยว่าเรายังคงสู้อยู่นะคะเพื่อทวงความยุติธรรมที่มันควรจะต้องเกิดขึ้นให้ได้นะคะในลำดับท้ายนี้นะคะจะขออนุญาตคืนเวทีให้กับอาจารย์ธิดานะคะได้กล่าวปิดงานในวันนี้ค่ะเราก็ได้เวลาตามที่เรากำหนดไว้ 18.00 น.เป็นการจบสิ้นสุดในการปราศรัยรำลึกและพิธี
ในการวางพวงหรีดในนามของผู้จัดงานและตัวแทนนะฮะของญาติวีรชนเรียนขอบพระคุณทุกท่านรวมทั้งสื่อมวลชนขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่มาที่นี่และที่ดูอยู่ทางบ้านขอบคุณพรรคการเมืองและก็อย่างอาจารย์ธเนศที่ได้กรุณามาพูดในวันนี้ในปีต่อไปเรายินดีที่จะมีการปรับปรุงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะฝากพวกเราไปยังประชาชนทุกฝ่ายก็คือคนเสื้อแดงสู้มานานแล้วแล้วก็ยังสู้อยู่ทุกวันนี้แล้วก็จะสู้ต่อไปโดยจับมือกันไว้กับคนรุ่นใหม่เราจะทำงานทวงความยุติธรรมให้คนตายนิรโทษกรรมให้คนเป็นและเราจะทำงานร่วมกันไปจนกว่าประเทศนี้อำนาจอธิปไตยจะเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะความยุติธรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าอำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนดังนั้นเราจะไม่ทวงความยุติธรรมเพียงเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องเฉพาะคนเสื้อแดงแต่นี่คือประเทศไทยอนาคตคุณจะมาฆ่าคนฆ่าลูกหลานเราต่อไปข้างหน้าอีกไม่ได้และปัจจุบันที่ขังลูกหลานเราฟรีๆอย่างไม่มีเหตุผลดิฉันขอเรียกร้องและวันนี้เป็นวันที่ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชนทั้งหลายได้มาร่วมในงานและก็แสดงความรู้สึกต่อเรื่องราวของคนเสื้อแดงในอดีตดังนั้นก็อยากฝากไปยังคนเสื้อแดงทุกส่วนทุกฝ่ายคนรุ่นหลังเขาสะดุดีวิญญาณของการต่อสู้อยากให้เสื้อแดงทั้งหลายไม่ว่าคุณจะรักคนไหนกลุ่มไหนอาจารย์ธิดาเพียงแต่เรียกร้องว่าจิตวิญญาณของการต่อสู้และเป็นสิ่งซึ่งคนรุ่นหลังเขาชื่นชมอยากให้รักษาไว้และภาคภูมิใจในความเป็นคนเสื้อแดงไม่ใช่เพราะเสื้อสีแดงแต่เพราะจิตวิญญาณเป็นคนเสื้อแดงที่ต่อต้านเผด็จการแล้วก็รักประชาธิปไตยต้องการทวงความยุติธรรมและทวงอำนาจของประชาชนคืนมาเพราะนั้นวันนี้ดิฉันก็ขอจบงานในวาระนี้ขอบพระคุณทุกท่านแล้วลำดับต่อไปอยากให้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเราจะจัดการจุดเทียนณบริเวณนี้นะฮะเพื่อที่จะแสดงความรำลึกโดยไม่ต้องไปออกไปข้างนอกเพราะว่าหลายๆท่านก็ยืนยันว่าจุดตรงนี้ก็น่าจะดีนะฮะเพราะว่าสื่อก็จะได้ไม่ต้องขยับกล้องด้วยก็ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะแล้วไม่ต้องรอถึงปีหน้าเราต้องเจอกันใหม่แน่อย่างน้อยไม่นานก็19พฤษภานี้เองที่4แยกราชประสงค์เจอกันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแฟนข่าวสำนักข่าวราษฎรทุกท่านนะครับขณะนี้ผมรายงานสดอยู่ที่อนุสรณ์สถาน14ตุลานะครับวันนี้ทางคนเสื้อแดงได้มีการจัดกิจกรรมนะฮะรำลึก14ปีเมษาพฤษภา2553นะครับซึ่งในวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานครบรอบนะมีพรรคการเมืองมีนักกิจกรรมทางการเมืองรวมไปถึงภาคประชาชนภาคประชาสังคม
นะครับได้เดินทางมาผมอัดคลิปวิดีโอสำหรับผู้ปราศัยทุกคนแล้วนะครับมีเหตุการณ์ที่สำหรับการวางลำลึกนะคะเรียกว่าไปรับดอกไม้และมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกิดขึ้นนะฮะภายหลังจากที่คุณชนินทร์รุ่งธนเกียรตินะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับได้ขึ้นมาปราศัยก็ได้รับเสียงนะครับตะโกนต่อว่านะฮะแล้วก็แทรกมาเป็นระยะระยะขณะที่คุณชนินทร์ได้มีการปราศัยในกิจกรรมดังกล่าวซึ่งก็เป็นไปได้ดีนะฮะมีคุณหมอเหวงโตจิราการแกนนำงานในวันนี้ก็ได้มีการมาเรียกว่าวิงวอนนะครับห้ามปรามไว้100เล่มนะคะอยู่ก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างนะคุณณัฐวุฒิก็ได้ระบุนะครับว่าการมารำลึกในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการรำลึกที่แตกต่างไปจาก13ปีที่ผ่านมาเพราะว่าปัจจัยเหตุทางการเมืองนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือการที่พรรคเพื่อไทยและก็พรรคก้าวไกลนั้นไม่ได้อยู่ร่วมทำงานด้วยกันนั่นเองนะครับก็เป็นเหตุให้นะครับอารมณ์ของมวลชนในวันนี้ถึงแม้ว่าอากาศจะไม่ร้อนมากนะครับแต่ก็มีเหตุการณ์นะฮะที่ท่านผู้ชมจะได้รับชมกันย้อนหลังช่วงที่นะครับคุณชนินทร์รุ่งธนเกียรติได้มีการปราศัยแต่คุณชนินทร์นะครับก็ได้กล่าวยืนยันถึงเจตนารมณ์ของทางพรรคเพื่อไทยนะครับว่าช่วยกันนะฮะร่วมกันได้เดินทางมานะฮะในวันนี้ครับทุกท่านครับวันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศสดๆเดี๋ยวเราไปดูในเวทีนี้กันด้วยคุณยำสตอรี่บอกว่าเวทีนันทวุฒิกำลังร้องเพลงแดงเสรีชนโอเคขอบคุณนะครับน่าจะไปเดี๋ยวจะไปเก็บคลิปวิดีโอนะฮะแล้วก็คงจะได้มีการปราศัยกันเพราะว่าก็ถือว่าเป็น2เวทีนะครับแต่ก่อนแต่ไรนะฮะ ช่องเต้นน่าจะมีทีวี24นะครับไลฟ์สดอยู่แล้วก็มีอยู่2ประการนะครับก็คือเรียนให้ทราบว่ามี2เวทีเวทีที่1ก็คือเวทีที่4แยกคอกวัวเวทีที่2นะครับก็เป็นเวทีที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับซึ่งเบื้องต้นนะฮะก็จะมีกลุ่ม2กลุ่มที่มีการจัดกันเดี๋ยวเราจะไปเดินทางนะครับไปดูกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกันด้วยไปดูบรรยากาศกันนะครับช่วงนี้ผมขออนุญาตไลฟ์ลงไลฟ์สดกันก่อนแล้วก็ท่านผู้ชมครับขออนุญาตแจ้งข่าวว่าวันที่11วันพรุ่งนี้ผมมีขึ้นศาลนะครับศาลแขวงปทุมวันนะฮะมีการไปเบิกความไปเป็นพยานในคดีเดินขบวนก็เลยจะใช้ช่วงเวลาตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 13:00 น. นะครับในการขึ้นศาลก็จะไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดแล้วเดี๋ยววันที่12 13 14 15 16ผมจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับเพื่อไปติดตามการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ต่างจังหวัดเพื่อนๆก็รอติดตามดูกันได้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในช่วงหน้าครับช่วงนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ